ฟังด่วนเชื่อมั่นทีมชาติไทยเข้ารอบบอลโลกครั้งนี้ยังไม่จบขณะที่อ e ีชิอิรับแมนแมนเปลี่ยนตัวพลาดเตรียมแก้ไขส่วนสุปร์โชคโคตรดีด้านจีนมีร้องนัดหน้าเกาหลีจัดเต็มแน่นอนไม่มีกักเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม ควันหลงหลังเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติจีนแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเครอกาโนล่าบาผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน้นๆโปรตีนเน้นเนเกรเน็พัทในเคตกาโนล่าบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสยุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาพูดถึงกันเลยดีกว่านะครับ เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเมื่อวานนี้คงจะตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นกันสนุกมากๆนะครับในเกมที่ทีมชาติไทยไปเยือนทีมชาติจีนซึ่งต้องยอมรับว,ว่าเป็นเกมที่ทัพช้างศึกครึ่งแรกเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนํา2ถึง3ลูกแต่ไม่เฉียบคมนะครับเรานํำครึ่งแรกอยู่1.0ต่อ0 อิชิวางเกมมาดีมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับทางจีนก็แก้เกมมาดีนะครับอีวานโควิดเฮดโค้ชของเขาแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึงจบเกมแบบโอ้โหลุ้นหนักมากไทยยังยัง,ย,งยันอยู่นะครับไม่แพ้บุกไปเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งทำให้โอกาสเข้ารอบของเรายังมีนะครับแต่แน่นอนเมื่อวานเนี้ก็เรียกได้ว่ามีเครื่องหมายคําถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนตัวของ มาซาทดะอีชิอิทั้งเปลี่ยนตัวในช่วงที่ทีมเนี่ยเสียเรื่องของลูกฟรีคิกและสุดท้ายก็โดนประตูตีเสมอจากจังหวะนั้นรวมไปถึงเปลี่ยนตัวนักเตะลงมาหลายคนถามทำไมพี่มุย้ยพี่เจไม่ได้ลงทำไมใช้เพีย์โดนลงมาและเล่นเกมรับขนาดนั้นซึ่งแน่นอน,นครับอีชิอิเขาก็ตัดสินใจไปแล้วและเขาก็ได้ผลลัพธ์คือได้1คะแนน มาลุ้นต่อในนดสุดท้ายที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับก็หลังจบเกมอิชิพูดเลยนะครับว่าการเปลี่ยนตัวในครั้งนี้เขาก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเหมือนกันเขาบอกว่าการเปลี่ยนตัวเป็นความรับผิดชอบของเขาเพราะจังหวะที่เปลี่ยนตัวก็มานั่งคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวแล้วจํานวนคนในครั้งต่อไปจะเปลี่ยนได้อีกกี่คนก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอยอมรับความผิดพลาดตรงนี้ซึ่งก็อิชิอิก็ยอมรับผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะครับ ซึ่งเราก็ต้องยอมแล้วว่าเออมันก็น่าเสียดายจริงๆซึ่งอิชิเอาถ้ามองในมุมมองดีๆก็เขารู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเขาก็ขอโทษและยอมรับแบบแมนๆซึ่งก็กลับไปแก้ไขกันต่อไปนะครับอิชิยอมรับวว่าจริงๆวันนี้ทีมชาติไทยทําไม่ได้ตามเป้าหมายจากที่เราต้องการสามคะแนนจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงื่อนไขต่างๆในเกมกับสิงคโปร์แต่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะเอาชนะให้ได้ ส่วนกลับไปเมืองไทยก็เช็คสภาพร่างกายนักเตะอีกหนึ่งทีจากนี้จะกลับไปวิเคราะห์การเล่นของสิงคโปร์และการเล่นของเราในช่วงจากเกมที่ผ่านมาวันนี้ก็ขอโทษแฟนบอลด้วยที่ไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายได้เกมต่อไปกลับมาเล่นในบ้านขอกําลังใจจากแฟนบอลมาเชียร์กันให้เต็มความจุที่สนามเราเชื่อว่าเราจะเก็บ3มแต้มและเข้ารอบต่อไปให้ได้ส่วนเรื่องของการที่ไม่เปลี่ยนแนวลุกลงมาในช่วงท้ายเกมอีชีก็พูดว่า เขามองว่านักเตะที่อยู่ในสนามเนี่ยมีพละกําลังเหลืออยู่และอีกอย่างเกมลุกก็ยังมีทรงรูปแบบในการเข้าทํายังดีอยู่ก็เลยเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมอยู่ในสนามต่อไปนะครับอิชิก็มาระบายอ่ามาใช่มาอธิบายแล้วกันว่าทําไมถึงเปลี่ยนตัวช้าทําไมถึงถึงไม่เปลี่ยนคนนู้นคนนี้ลงไปนะครับอิชิก็ชัดเจนแล้วเขาก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยถ้ามองจริงๆเนี่ยอิชิก็เลือกผลเสมอ ไว้ก่อนที่จะกล้าที่จะไปเอา3แตแปมเลยเพราะเห็นได้ชัดว่าถึงการเปลี่ยนตัวถ้าเกิดแรกเนี่ยอยากได้3แมแมเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะไม่ได้แต้มแล้วตกรอบเหมือนกันถ้าเกิดส่งแนวลุกลงมาเพิ่มซึ่งอิชิก็เลือกหมากที่จะเน้นเกมรับซึ่งมันก็มีโอกาสโดนแต่อิชิมองว่าเกมรับชุดน,นี้เอาอยู่ก็ถือว่าเราก็มีโชคจริงก็มีโชคด้วยเพราะเราก็มีโอกาสชนะเกมนี้เหมือนกันนะเพราะโอกาสจะจอของแบงค์สุ p ร r n ั t มีโอกาสชนคานของพี่ตังสารัฐ เราไม่ได้แต่เราก็มาโชคดีที่ไม่เสียประตูเหมือนกันนะครับเพราะจีนก็มีโอกาสเหมือนกันจุดโทษเขายิงไม่เข้าก็เรียกได้ว่าโอ้โหต่างฝ่ายต่างต่างสู้กันสุดแล้วก็วเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งพูดถึงเงื่อนไขการเข้ารอบนะัดสุดท้ายของทัพช้างศึกทิมชาติไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมมันมีเรื่องที่น่าสนใจเอาพูดเงื่อนไขอันแรกเลยอย่างแรกนะครับไทยต้องชนะสิงคโปร์จีนต้องแพ้เกาหลีใต้ ไทยจะเข้ารอบไทยต้องมีผลต่างประตูต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าจีนตอนนี้นับคะแนนเร็วทามนะครับจีนล้างอันดับ2มีผลต่างประตูได้เสียบวก1ส่วน3คือไทยมีผลต่างประตูได้เสียลบ2ห่างกัน3คะแนนพูดง่ายๆว่าไว่านะครับหากเกาหลีใต้ชนะจีนด้วยผลต่าง1ประตูไทยต้องชนะสิงคโปร์3ต่อศูนย์ขึ้นไปหากเกาหลีใต้ชนะจีนด้วยผลต่างสองประตู ไทยต้องชนะสิงคโปร์2-0ขึ้นไปและ3หากเกาหลีใต้ชนะจีนด้วยผลต่างประตู3ประตูขึ้นไปขอเพียงไทยชนะสิงคโปร์1-0ก็จะเข้ารอบทันทีนะครับซึ่งนักเตะก็เชื่อมั่นว่าโอกาสเข้ารอบยังมีอย่างเจ้าเช็คสุปโชคสัตชาติก็พูดหลังจบเกมเขาบอกว่าเหลืออีกหนึ่งเกมในบ้านให้เราสู้และเชื่อว่าเราทำมันได้ลุยเชื่อว่าโอกาสเข้ารอบยังมีขณะที่พี่อุ้มเจรทบุญมาทันก็เปิดใจเหมือนกันเ็าบอกว่าทุกคนเก่อยู่แล้ว ก็พยายามโฟกัสฟุตบอลและเกมต่อไปแน่นอนว่ายังมีโอกาสทุกคนมีความเชื่อมั่นมองตาทุกคนมีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชนะก็เชื่อมั่นในทีมของเขาเชื่อมั่นสตาฟโค้ดเราต้องเชื่อมั่นก่อนถึงจะประสบความสําเร็จเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านได้และผ่านเข้ารอบต่อไปได้คิดว่ารูปเกมเรายังดีอยู่ก็จะทําให้เราไม่ได้เปลี่ยนตัวนักเตะลงไปเพิ่มเติมมันก็มองได้หลายอย่างอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่อุ้มจิรทรบุญมาทัานนะครับซึ่งแน่นอนเกมเจอสิงคโปร์ เราต้องชนะไว้ก่อนเพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เราเสมอจีนอิชิอิเลือกชอยนี้เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้กําหนดตัวเราเองเพราะจีนเขาสามารถกําหนดตัวเขาเองถ้าจีนเขาไม่แพ้เกาหลีใต้เขาเขา้าเข้ารอบเลยใช่ไหมละ่ะเราไม่ได้กําหนดเราต้องไปพึ่งเกาหลีใต้ครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมหลายคนสงสยัยโอ้เกาหลีใต้นะสุดท้ายขงไม่เอาแล้วมัง้งเพราะว่า เกมล่าสุดพึ่งชนะสิงคโปร์มาแบบขาดลอย7ประตูต่อศูนยที่เข้ารอบไปแล้วคงไม่น่าเอาจริงในเกมเจอจีนแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมีข้อมูลที่น่าสนใจคือจีนเนี่ยตอนนี้ก็เซ็งเหมือนกันที่ทำได้เพียงแค่เสมอไทยและเขาก็รู้ตัวว่าตอนนี้ไอ้นัดส,สุดท้ายที่เขาจะไปเอาแต้มจากเกาหลีใต้ก็ไม่ง่าย สังฝั่งจีนเนี่ยสื่อจีนแฟนบอลจีนก็ด่ากันยับว่าเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ก็โอกาสไปบนโลกก็ยากขึ้นเพราะต้องยอมรับเพราะคุณผู้ชมเกาหลีใต้ครับถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จแต่นัดหน้าเจอจีนเกาหลีใต้ยังมีความสําคัญอยู่พวกเขาต้องชนะชนะเพื่อจะทำแรงกิ้งฟีฟ่ากลับไปเป็นท็อป3ของเอเชีย ตอนนี้เกาหลีใต้เป็นท็อป4เอเชียอยู่อันดับ4นะครับพวกเขาเสมอไทยผลงานในเอเชียนคัพก็ไม่ค่อยดีซึ่งถ้าเกาหลีใต้ไม่ชนะจีนพวกเขาจะจบด้วยการเป็นที่1ของกลุ่มแต่เขาจะถูกจับไปอยู่ในโถ2ครับคุณผู้ชมซึ่งโถ2เนี่ยมันเสี่ยงเจอญี่ปุ่นอิหร่านแล้วก็ออสเตรเลียทำให้เกาหลีใต้เกมเจอจีนเนี่ย ผมเชื่อเถอะเขาก็ต้องอ่านว่าเขาไปอยู่ในโถหนึ่งดีกว่าการที่จะอยู่โถหนึ่งได้พวกเขาต้องชนะจีนถ้าเขาชนะจีนได้จะทำให้แรงกิ้งฟี فا ของเกาหลีใต้กลับไปเป็นท็อป3เอเชียแซงหน้าออสเตรเลียจะทำให้เกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่ในโถหนึ่งในรอบ18ทีมสุดท้ายคัดบโลกโซนเอเชียจะอยู่โถเดียวกับญี่ปุ่นอิหลานจะไม่เจอพวกนี้ก็จะเป็นงานที่เบาของเกาหลีใต้ผมว่าเกาหลีใต้จะเลือกชอยนี้และผมรู้สึกว่าเกาหลีใต้กับจีน เกาหลีใต้ก็พร้อมจัดหนักจะเต็มใส่จีนแน่นอนเพราะเขาต้องชนะจีนเพื่อไปอยู่โถนหนึ่งในรอบ18ทีมสุดท้ายคาัดบโลกโซนเอเชียเพื่อกลับไปเป็นท็อป3เอเชียเพราะตอนนี้กระแสฟุตบอลเกาหลีใต้นัดเนี้ยมันเป็นนัดอีกหนึ่งนัดที่ต้องเรียกศรัทธานะครับจริงอยู่ไปชนะสิงคโปร์7-0มันมีโอกาสชนะอยู่แล้วแต่เกมเจอจีนในบ้านของเขาเองด้วยแล้วผมเชื่อว่าซอนทึงมีน e อีคังอินน่าจะลงแน่นอนอ่ะ อันนี้ก็เป็นชอยที่เราค่อนข้างสบายใจได้หน่อยว่าในนัดสุดท้ายที่เกาหลีใต้เจอจีนผลชนะของเกาหลีใต้มันส่งผลต่อเกาหลีใต้แต่แค่ว่าเราต้องยืมจมูกเกาหลีใต้หายใจผู้ง่ายนะครับมันไม่ได้อยู่ในมือเราซือถ้าเกิดชนะในเกมเจอกับทางฝั่งจีนได้ทุกอย่างมันอยู่ในมือเราซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลเสียดายจุดนี้นะครับแต่เราก็ต้องมูฟออนกันละเพราะอีชีก็ยอมรับแล้วว่าพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัว ซึ่งผมเชื่อว่าอิชิอิกับประสบการณ์การคุมทีมชาติในการลุยฟุตบอลโลกแบบนี้เขาก็ยังไม่เยอะมันก็มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าถามถึงแนวทางวิธีการในครึ่งแรกเนี่ยเขาก็ทําได้ดีกล้าใช้นักเตะผมว่าเขาก็ไปต่อได้เพียงแค่ว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วเขาก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมรับคําวิจารณ์และพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าอิชิยอดเยี่ยมรู้ว่าผิดพลาดตรงไหนแก้ตรงนั้นนัดหน้าเจอสิงคโปร์สาคัญนะครับเราต้องชนะชนะไว้ก่อน ผมเชื่อว่าผลเกาหลีใต้กับจีนเดี๋ยวลุ้นกันและอีกอย่างมันเตะก่อนเราด้วยเกาหลีใต้เตะ6โมงไทยเราเตะหนึ่งทุ่มครึ่งเตะไม่พร้อมกันนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องชนะเท่าไหร่ชนะแบบไหนรอดูนะครับโอกาสเข้ารอบยังสูงอยู่เพราะนักเตะก็เชื่อมั่นเพียงแค่ว่าเข้าใจครับนัดล่าสุดมันเสียดายถ้าเราปรับวิธีการเล่นเราอาจจะน็อกจีนให้ถึงบ้านแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าถ้าเกิดเราเปิดเกมลุกเราชนะเลยเรามีส์ดดวงก็ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมูฟออนแล้วก็มาโฟกัสยังเหลือโอกาสเข้ารอบก็ต้องเชียร์กันต่อไปนัดหน้าผมจะเชียร์เกาหลีใต้สุดใจส่วนทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีชนะสิงคโปร์ให้ได้โอกาสเข้ารอบก็ยังไปได้นะครับอ่ะสรุปให้ฟังแบบจัดเต็มแล้วในคลิปนี้โอ้โหต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยเมื่อวานนี้ลุ้นกันมันมากแล้วก็เมื่อวานนี้ขอชื่นชมสุประโชคสารชาติต้องเช็คเวอร์ชันเจลกเวอร์ชันซัปโปรโร สุดจริงนะครับนี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่ฝากความหวังไว้ได้สำหรับฟุตบอลไทยเลยจังหวะลากยิงจังหวะหาพื้นที่นี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมเราต้องส่งนักเตะไปเล่นต่างประเทศให้เยอะที่สุด เพราะเขาสามารถยกระดับทีมชาติไทยได้อย่างแท้จริงนะครับอะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในยู u ูบของต้องซุยนะครับที่สําคัญช่วยกันกดซับสไครป์ให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่ส0 0 0สนซับไปด้วยกันอีก1000ักว่าซับเองฝากด้วยรวมไปถึงแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นแน่นๆโปรตีนเน้นเน้น เกรนเน่พัทในเคตการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสอยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ